จากนี้ครับขอจุดมือเสียงเกิดของท่านผู้ชมครับพบกับพระเอกดารารับเชิญวันนี้นะครับพระเอกน้องขวดลูกพระคามนี่ละแต่เขินยิ้มนิดยิ้มหน่อยจะเป็นเขินวันนี้นะครับน้องขวดลูกพระคามรับบทบาทเป็นเจ้าพระยงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อหลวงราชเสนาหมายมั่นปั้นมือเข้าไว้นะฮะว่าจะให้สืบทอดการเป็นทหารเหมือนพ่อหลวงราชเสนาจึงฝากฝังให้เจ้าประยงนี้ไปเป็นทหารอยู่ในเมืองวันนี้น้องขวดอาจจะแต่งตัวรอไปสักนิดนึงนะครับแต่อย่ายิ้มมากนะจะเดี๋ยวฟันร่วงขอบคุณนะครับสำหรับน่าจะอะไรนะน่าจะมะนาวเฮ้ยเอามาฝากก่อนก็ได้เอามาฝากนี่ก่อนขอบคุณสำหรับผู้ซานะครับถุงเบลเลอร์เลยนะฮะเอามาฝากนี่ก่อนนั่นไงมัวห่วงแต่ผู้ซาอย่างอื่นแตกแล้วมั้งคนดูไปไหนหมดฉันนี่แกก็ฮะตอนอื่นก็ไม่ให้มาให้ตอนข้าล้ำเนี่ยโอ้ยหมัวแต่ห่วงพุทธาแล้วที่จะห่วงล้ำก็ห่วงล้ำล่อจะหน้าเขียวไปแล้ววางไว้ตรงนี้เนี่ยไอ้ลิเกคณะนี้แว้งไม่ใจไม่ได้แล้วมัวจะเล่นอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเข้าไปจะถ่ากันหมดเอามาฝากก่อนกูไม่ให้ใครแล้วกูจะกลับไปกินบ้านของกูเอ้านิ้งแนงนิ้งแนงให้หน่อยเตี้ยง่วงอ่ะเตี้ยเมื่อคืนไปเล่นปาจีนกว่าจะกลับถึงบ้านตีสี่ไม่หลับไม่นอนต้องล็อกเล่นไพ่กันซะไม่ดีเลยอ่ะอีกทีเตี้ยยองหนุ่มหน้าอนาถหน้าเสียงดีเพื่อไอ้ดอกคอเกิดในทายาทของผู้ดีนิสัยของประยงนี้เป็นคนที่ขาดตาขาวฉันไปเที่ยวเล่นกลับมาบ้านฉันเลยนอนเหยียดยาวพวกแกในเวทีกรรมนั่งกับพ่อนอนเป็นกิจประจวบประจำวันของเจ้าประยงฮะวันๆไม่ทำอะไรนอนอย่างเดียวขนาดนอนยังห่วงพุทธาน่ะเอามาฝากก่อนผ้ากูนี่มันเล็กไปหน่อยไหมเนี่ยคุมไม่มิดในระหว่างเดียวกันครับหลวงราชเสนาเดินทางกลับจากเมืองหลวงสู่บ้านหมายมั่นมือให้กับยงเจ้าประยงไปเป็นทหารในเมืองประยงลูกพ่อเมียวยงเอ้ยเมียวตื่นยังวะเนี่ยเมียวเมียวเสียงแมวดังกว่าลูกกูอีกยงในครัวอยู่เปล่าไม่มีเว้ยเข้าห้องน้ำยงพ่อมาลูกพ่อมาประยงไม่มีโอ้โหตะวันโด่งตรงหัวยังมานอนอยู่งี้อีกนี่นะดูสิจะไม่ให้เขี้ยวเข็นมันยังไงไหวอุตส่าห์นี่หาราชรถมาเกินให้จะไปเป็นทหารป่านี้นะมันยังไม่ตื่นรู้ถึงไหนก็อายไปถึงนั่นโอ้โหไอ้ยงแต่เช้าเลยนะมึงผงาดฟ้ากูน่าจะตั้งชื่อลูกกูใหม่แม่เห็นไหมวันวันเอาแต่นอนขี้เกียจสังหลันยาวงานการไม่ทำหน้าไม่ล้างฟันไม่แปรงเห็นไหมที่มันชี้ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะสอยให้ล่วงเหมือนมะม่วงสุกเลยค่อยดูไอ้ยงมึงรู้จักพ่อน้อยไปซะแล้วขึ้นบ้านมันจนเรือนแทบพังยังไม่ตื่นเลยมึงเจอกูแน่ไอ้ยงไอ้
เหมือนมันรู้ไหวไม่ทันไวซะแล้วเดี๋ยวลองอีกทีต้องมายืนข้างหลังมันมันจะได้ไม่เห็นมึงเจอกูแน่ไอ้ยงไอ้ยกไม่ตื่นใช่ไหมไอ้ยงไม่ตื่นอยากรู้กันใช่อย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ปล่อยสักกูคิดเลยเถิดไปไกลเลยกูคิดว่าใช่แน่นอนพนมมือแต้เลยไปว่ามันซะเยอะขนาดหลับยังธรรมะธรรมโมสวดมนต์ก่อนนอนสงสัยเคลิ้มหลับไปยงตื่นไอ้ยงตื่นไม่ตื่นใช่ไหมไอ้ยงตายบ้านฟ้ามึงสิกูยืนอยู่หัวโดดเนี่ยตายที่ไหนแล้วอะไรของแกเนี่ยพ่ออ่ะก่อนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วมึงยังไม่ตื่นจากที่นอนอีกเหรอเอาคนมันง่วงเนี่ยมึงจะง่วงมึงจะนอนให้กินบ้านกินเรือหรือยังไงกูมานี่กูมีธุระสำคัญมีธุระอะไรของแกตั้งแต่เขาบอกกับข้าทำไมตอนนี้กูเนี่ยได้รับคำสั่งจากองค์ราชโอรสอัศนียาให้กูมาตามหาคนดีมีฝีมือกูก็นึกถึงมึงเป็นคนแรกหวังว่าจะเอามึงไปฝากฝังไปอยู่กับองค์เหนือหัวกูก็เลยไอ้เจ้าอะไรเล่ามึงฟังกูพูดอยู่ปะเนี่ยก็ฟังอยู่เนี่ยอ่ะงั้นกูพูดว่าอะไรพูดใหม่เจ้าโถแล้วบอกฟังให้กูพูดใหม่เอาไงกูทนไม่ไหวแล้วเอาไงเนี่ยเอาไม่ทันจะทำอะไรอ่ะโอ้โหไอ้ลูกเวรเอ้ยโอ้มาทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะมึงมึงทำอะไรของมึงอ่ะเอากินข้าวมึงเนี่ยมึงฉี่แล้วมันหัวนอนมึงน่ะเอาแล้วทำไมยังก็หัวนอนข้าข้านอนข้าคนเดียวแกมาเหม็นนะข้าไงเล่ามึงโตเป็นควายแล้วหมาเลียตูดมึงไม่ถึงแล้วมาฉี่บนหัวนอนห้องน้ำห้องท่าก็มีก็มันไม่ทันแล้วจะให้ทำยังไงเล่าอ้าช่างมันนี่มึงล้างหน้าแปรงฟันมาคุยกับพ่อพ่อมีเรื่องสำคัญจะคุยกับมึงอยากให้ล้างก็ไปเอามาเด็กมึงใช้ใครเนี่ยเอ้าก็อยู่กับสองคนไม่ใช้แกจะใช้หมาที่ไหนแล้วพ่อนี่มึงใช้กูเหรอก็ใช่ไงเนี่ยงั้นรอแป๊บลูกใช้นิดใช้หน่อยยายบ่นดังนะจะหายมีพ่อว่ายากลูกก็ปากเปียกปากแฉะมึงด่าใครอ่ะด่าใครเล่ากูได้ยินนะหูดีซะแล้วนี่คนนี้เนี่ยให้รางวัลข้าเนี่ยพี่ชายไม่เซลไม่เซลเอานี่ของแม่ตุ๊กก่อนเนี่ยนู้ของตังรักเขาอ่ะทำไมเข็ดซะด้วยนะเขาอ่ะเหรอเออมันโทษทีพูดผิดพูดผิดโทษทีเอ้าน้ำเออเอามาแก้นี่แหละโอ้กูนี่ต้องปากเปียกปากแฉกกับมึงนี่ไม่ใช่มึงปากเปียกปากแฉกกับกูนะไอ้ยงนะกูเคยไปไหนกูอยู่แต่ในวังไม่ต้องพูดมึงบ้วนปากไปกูให้มึงบ้วนปากแล้วมึงขำทำไมเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเปิดเปื้อนไปหมดทำอย่างกับเป็นเด็กเล็กรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นหลวงลูกหลวงราชเสนาเออนั่นแหละบ้วนปากซะกูหาน้ำไม่ทันน้ำที่บ้านไม่ไหลเอาน้ำคลองมาให้ก็มึงอยู่เนี่ยมึงเคยจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้างหรือเปล่าเอาที่ไหนมาคลองข้างหลังวัดเมื่อกี้คลองใช่ไหมเออเอาไม่เป็นไรคลองไม่ให้ท่วมเออบ้วนปากล้างหน้าแปรงฟันจะได้มาคุยกันให้รู้เรื่องมังงั้นขี้หูลาขี้ตากลางไปหมดแล้วแปรงมึงน่ะกูซื้อมาให้ตั้งหลายอันไม่ใช้ใช้นิ้วอ๋อชอบนิ้วชอบใช้นิ้วอ๋อนิ้วชี้อ๋อเอาอะไรน้ำพริกกะปิที่แม่ครัวทำมาหมดแล้วนะอ๋อกระโถนมันก็ไปเอาสิพออีกแล้วเหรอเออรอเดี๋ยว
เอาจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวกูนี่เหนื่อยใจกับมึงจริงเลยยงว้ากูให้มึงเอาถ้วยมาบ้วนเนี่ยมึงกินทำไมเล่าสกปรกก็ถ้วยจะมาไว้ตักกินก๋วยเตี๋ยวแล้วแกมาให้ข้าบ้วนจะมันจะสกปรกไว้เนี่ยแล้วอยู่ดีมึงอยากได้กระถอนกูจะไปหาที่ไหนให้มึงล่ะได้กระถ้วยเนี่ยใช้ไปก่อนมันใช้ปนๆก็ได้ไงแล้วพูดไม่รู้เรื่องเอาไปเก็บเลยกูอีกแล้วเอาไปใช้พ่อจะใช้หมาที่ไหนแล้วเฮ้ยพ่อมนะถ้ารู้ว่าดื้องั้นเอาขี้เท่ายัดปากให้กายหักกับเด็กไอ้ยงกูนี่ต้องขี้เท่ายัดปากมึงแกไม่พูดหรอกกูต้องพูดหูตาสว่างยังสว่างแล้วเออดีละวันนี้กูต้องการให้มึงนะเข้าไปในวังกับพ่อพาเองไปเป็นรั้วของชาติหือแม่แกดูเนี่ยนี่ทำไมใช้พ่อซะหน่อยจะให้กลิ้งไปนู่นเลยเอ้าทำไมอ่ะนี่ข้าเป็นคนของข้าอยู่ดีแกคิดยังไงจะให้ข้าไปเป็นรั้วแล้วคนแถวนี้แกไม่เห็นเรื่องไงข้าร้องเพลงนี่เดินนี่เอาเลยไปยืนดีไม่ดีมันเยี่ยวรถข้าทำไมอ่ะนี่ยงมึงเข้าใจว่ายังไงเนี่ยให้ข้าไปยืนเป็นรั้วตากแดดตากลมเขาไม่เอาหรอกโถไอ้โง่คำว่ารั้วของชาติเนี่ยเขาบอกประเทศคือบ้านทหารคือรั้วจะพามึงไปทหารในเมืองโอ้ไม่ใช่เป็นรั้วให้คนมายืนตากแดดตากฝนอย่างนั้นถ้ายิ่งเป็นทหารถ้ายิ่งไม่ไปใหญ่เลยอ้าวทำไมกันแกก็รู้ว่าข้าสู้ใครที่ไหนแล้วข้าไม่สู้ใครก็สู้ไม่เป็นไอ้ยงไอ้ของอย่างนี้นะเองฟังพ่อนะไม่มีใครเขาเป็นมันตั้งแต่เกิดหรอกเขาก็ต้องโตขึ้นมาต้องมาฝึกมาฝนมาถึงจะเป็นข้าไม่เป็นนะแกอยากไปแกก็ไปเนี่ยอ่าอย่างนี้อย่างนี้เองไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะสอนให้เองรอเดี๋ยวฝนบอกว่าฝนไม่เคยไปบังคับอย่างบังคับทุกคนใครอยู่ใครมันก็บังคับอะไรอะไรอะไรทำไมไปใช้อาวันแล้วอะไรของมึงที่กูตกใจไปหมดแล้วเนี่ยตกใจมันแหลมมันจะมาทิ่มนี่มึงจะไปเป็นทหารมึงตกใจมีดาบมันจะมาทิ่มงานทำไงแล้วมันจะทิ่มแล้วกูโยนไปตรงนู้นจับดาบมาเอาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรแหลมโถมึงกลัวมีดาบให้เป็นงูเห่าตายแล้วไอ้ยงนี่มึงจะเป็นทหารก็เขาได้ไหมเนี่ยใครเขาจับตากันแบบนั้นจับได้ให้มันทะมัดทะแมให้มันแม่นมั่นอย่างนี้ไม่ใช่ไปจับห้อยเป็นอะไรเลยฮัลโหลเนี่ยฮัลโหลอะไรหรอห้อยเป็นหัวเข็มขัดเลยเออจับให้มันมากแมนอย่างนี้แล้วทหารเนี่ยเวลาเขาออกไปสู้รบเนี่ยต้องไปเจอศัตรูมึงคิดว่าพ่อเป็นศัตรูของมึงแล้วมึงก็มองมาที่พ่อสบโอกาสมึงฟันเลยพ่อเดี๋ยวมันจะพลาดพังไปนะไอ้ยงกูเนี่ยถึงจะแก่แต่กูไปถึงหลวงราชเสนานะเว้ยแค่เพลงดาบหัดเด็กหัดใหม่อย่างมึงทำอะไรพ่อไม่ได้หรอกมึงเล็งให้มันแล้วมึงฟันเลยถ้าเกิดพลาดแต่แกไม่เคืองอะไม่เคืองเอาละโอกาสมาถึงแล้วบังคับดีนะเดี๋ยวจะฟันแม่งให้หัวมอนผ่าครึ่งเลยดูนะแม่แล้วแกอยู่แถวๆนี้ถ้าเกิดว่าพ่อข้าโดนฟันหัวตายเนี่ยแกจะหาโรงได้มันจะยาวไปมั้ยยีราฟเลยมึงพูดอะไรของมึงอ่ะเปล่าไม่เคืองแน่นะจะเคืองทำไมพ่อไม่เคืองเอาเลยลูกคิดว่าพ่อเป็นศัตรูตัวฉกาจของเองเล็งให้แม่นมันมีโอกาสเองฟันเลยมันไส้มานานครับจะไปยงย่างสามขุมเข้ามาเลยไอ้ยงมึงเล็งดีๆนะได้โอกาสเจ้าประยงไอ้ยงไอ้โอ้โหไอ้ลูกเว้นอยู่ทางนี้โดนทั้งมังเธอมึงอ่ะกูบอกให้เล็งดีๆไม่ใช่หลับหูหลับตาย่างสามขุมมาฟันอย่างนี้โดนขู่หัวแบกทำไงตายแล้วเป็นทหารเนี่ยตุกสู้รบเนี่ยมันต้องมีจังหวะจ่าโคนไม่ใช่มึงหลับหูหลับตาฟันจะไปโดนศัตรูมั้ยเล่าตั้งสติก่อนเชื่อพ่อการรบเพลงด่าเพลงทวนเนี่ยเขาต้องมีจังหวะจากโคนมันถึงจะเก่งจะกล้าเหมือนคนอื่นเขาอย่าให้เสียชื่อเป็นลูกหลวงราชเสนาสิวะเอ็งดูพ่อและเอ็งทำตามพ่อและเอ็งจะเข้าใจว่าการสู้รบที่มันมีจังหวะมันเป็นยังไงดูและทำตามอยากให้ลูกชายครับได้เป็นทหารเหมือนกับตนหลวงราชเสนาจึงสอนการรำดาบให้เจ้าประยงได้เรียนรู้ครับเจ้าประยงก็ได้ความที่ไม่ชอบอยู่แล้วเห็นเขาล้ำก็ล้ำไปอย่างนั้นแหละ
ไม่อยากเป็นทหารหรอกแต่พอหลวงล่าเสนาทำก็มาทำลิงหลอกเจ้าเดี๋ยวไปโดนแม่เอาเข้าจะประยงครับด้วยความที่ไม่อยากทำเห็นหลวงล่าเสนาทำแต่จังหวะมันเล้าใจเนาะเอ๊ะเราเคยรำอย่างนี้ที่ไหนอ๋อเคยรำงานปวดดิว่ากูน่ะเหนื่อยคำมึงจริงๆโอ้โหถีบจังเลยกูคนแล้วไม่ได้จักรยานนี่มึงคิดว่ามึงดูออสโซเอสอยู่หรือไงเนี่ยลำแป้เลยเอาไงเอาไงพูดมาเลยพ่อหมดกันกูหมดกันบอกแล้วหัวไปหัวเป็นไงเขาบอกฝากก่อนมึงไม่ฝากชีวิตกูจะเก็บไว้ทโอ้เกือนเลยมึงทีนี้เอาไอ้พวกยืนข้างฉากไม่ออกมาช่วยล่ะล่วงไปร้อยลูกเลยมึงทีนี้บอกแล้วให้ฝากเป็นไงแล้วเห็นถุงขาดไม่ได้เลยละแวงก็ใส่สองชั้นสิถุงอะไรเนี่ยหมายถึงถุงมักไอ้นี่พุทธาเดี๋ยวเวลาอีกบอกแล้วให้ฝากก่อนประธานอภัยนะครับเนี่ยฉากนี้จะช้าเลิกตีหนึ่งเชื่อกูเก็บพุทธาไม่ไอคนอื่นออกก็ไม่ขาดแต่มันขาดฉากกูออกด้วยโอ้ยขวดอันนี้พี่เอานะใครเก็บได้เก็บเอานะมึงยังจะเอาอีกเหรอกูช่วยมึงเก็บขนาดเนี้ยโอ้ยกลมเก็บหอบจริงเลยแค่นี้ก็แบ่งให้ไม่ได้เอาไงก็เอามาเลยอ่ะกูถามมึงอีกคำหนึ่งไอ้ยงเอ็งจะเข้าเมืองกับพ่อไปเป็นทหารหรือไม่ไปไม่ไปแน่ใช่ไหมไม่ไปถ้าวันนี้กูหลวงราชเสนาพายยงเข้าไปเป็นทหารไม่ได้มึงไม่ต้องเรียกกูว่าพ่อกูจะเคี่ยนมึงให้หลังลายเลยมาดิคำก็จะตีสองคำก็จะตียอมมาเยอะแล้วมึงจะเอาไงมาโอ้ยงเดี๋ยวนี้ปีกล้าขาแข็งนี่มึงจะสู้กูเหรอจะสู้แล้วจะวิ่งจะวิ่งจะไอ้เด็กแม่งเลยช่วยด้วยมึงไม่ต้องหนีเลยแล้วคนถูกทำร้ายไม่ต้องหนีเลยหลวงราเสนาตีกันประจำพอเจ้าประโยคได้ท่าได้ทีก็ใส่ตีหมาโกยอ้าววิ่งหนีหลวงราเสนาหลวงราเสนาได้ครับด้วยความที่ชราภาพลงมากแล้วชราภาพลงมากแล้วจึงวิ่งหนีตามประโยคไม่ทันอย่าบอกข้านะเจ้าประโยคไม่รู้จะไปไหนหลบแถวๆนี้ก่อนถ้าได้ยงนะถ้ากลับบ้านเมื่อไรเนี่ยกูจะเครียดให้หลังลายเลยแม้ลำแกงคนแก่ไอเราจะไปวิ่งตามมันก็คงตามไม่ทันหรอกพอใครโง่ยิ่งเป่งเลยแก่แล้วตาไม่ดีทางนี้มองไม่เห็นตาไม่ดีแล้วไอยงมึงหยุดมึงหยุดไอยงบอกให้ยุ่งเท่าไรเจ้าประยงก็ไม่หยุดนะครับเราย้อนกลับมาถึงสิ่งที่สวยที่สุด